มีที่ที่เขาที่ที่มันอะไรเด้อก็จะเพิ่มเกลือของมันเลยโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะของธรรมชาตินี่เนาะมันพิงกันกับต้นกุ๋งใช่โอ้อันนี้เอาเอิ้นว่าคนขี้เกียจบ่คะใช่คนขี้เกียจเลยคะทําลายไม่ปลูกอ้อยไม่ปลูกมันก็ขี้เกียจแล้วค่ะอันนี้แค่มาเก็บความสุขช่วงที่มันออกเป็นระยะปีละครั้งค่ะโอ้เหรอคะปีนึงก็จะออกไปประมาณครั้งนึงครั้งนึงก็เก็บเป็น10 10หนเลยคนขี้เกียจแต่ฉลาดนะคะอืมก็อาจจะสั่งมาฝากคิดนั่นน่ะเด้อโอ้โถ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 ผักหวานอีลีอันนี้ป้าอันนี้มันนี่มันข้างอาหารกระโดแล้วอันนี้อยากกินหนึ่งอยากกินแกงอยากกินทอดผักหวานโอ้สบายเลยเดือนกุมภาค่ะกุมภามีนาเมษาสามเดือนค่ะขายสามเดือนบอกค่ะอันนี้ค่ะเพิ่งขายมาสามเดือนค่ะมันจะเก็บขายได้จนถึงพฤษภาแล้วเราก็หยุดหน้าฝนลงมันก็ไม่อร่อยมันจะไม่หอมมันก็จะเป็นธรรมชาติก็ทิ้งมันไปเลยให้มันออกเป็นใบเก๋เลยถ้าถึงถ้าถึงหน้าฝนเขาก็ทิ้งมันไปเลยใช่พฤษภามิถุนาไม่กินผักหวานกันแล้วค่ะมันไม่อร่อยมันบ่หอมจ้าเขาจะกินแค่กุมภามีนาเมษาแค่นี้ค่ะพี่กัดอยู่ที่โคกป่าบ้านสีทนตำบลโคกสว่างอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมค่ะเป็นโคกเป็นป่าป่าไม่จิกไม่ห้างไม่แดงแต่บ่มีไม้ใหญ่ค่ะพี่น้องคะเป็นโคกที่แห้งแล้งค่ะโคกอันนี้แหละค่ะพี่น้องคะดินแดนไข่มดแดงแมงแข็งจักกระจันเห็ดละโงกดอกกระเจียวผักหวานอยู่ในป่าแห้งแห้งแล้งๆอันนี้แหละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวคุณยายแดงสิพามาเบิ่งแห้งแล้งป่านี้อย่างไปทางใดก็มีแต่ใบตองแห้งมันสิมีหยังให้เบิ่งอยู่บ่ฮะอันนี้ก็ผักหวานค่ะผักหวานบริโภคค่ะพี่น้องคะมันอยู่ในป่าค่ะป่าธรรมชาติค่ะนี่ก็ใช่ค่ะต้นน้อยๆค่ะพี่น้องคะเก็บง่ายๆเลยค่ะป้าติเลี้ยวไปทางไหนก็มีแต่ต้นผักหวานอันนี้ก็ผักหวานป้าบ่อึดบ่อยากผักหวานหลายอันนี้เจ้าของอยู่ในเนาะสวัสดีค่ะน้าติ๋มค่ะเห็ดที่สั่งอะนะที่ผักหวานที่ผักหวานมาขายจ้าน้าติ๋มคือสบายแท้ผักหวานคนน้าติ๋มนี่ปลูกเอาบ่อค้าหรือจังไหนบ่อค่ะของป่าจ้าของป่าบ่ออันนี้ค่ะแค่เรามาเฝ้ามันขึ้นเองบ่อคะจ้ามันขึ้นเองบ่ได้ปลูกได้สั่งได้ค่ะอ้าบ่ได้ปลูกแค่มาเฝ้าเฉยๆไม่ให้ไฟเข้าแล้วก็เก็บบ่อยเก็บบ่อยๆถ้าบ่เก็บบ่อยมันเป็นหยังคะมันก็แก่มันก็ไม่ขึ้นเลยมันก็ไม่ได้ขายละปีละครั้งไงอันนี้ขายเป็น10ครั้งเลยดิบ่ค่ะปีนี้ค่ะจ้าโอ้ได้เงินหลายหมื่นเลยได้เนาะค่ะคุณณติ๋มค่ะคุณณติ๋มมาฮดอยู่บ่คะน้ํานี่ค่ะน้ําพรสะอาดค่ะผักหวานป่าไม่มีใครใส่ปุ๋ยรดน้ําไม่มีปุ๋ยก็บ่ใส่ค่ะน้ําก็บ่ฮดเอ้าแล้วมันปลูกได้จังได๋คะมันของธรรมชาติโอ้ยน้ําฝนมาพอน้ำฝนมาตอนนี้ฝนยังบ่ตกมาบ้านเฮาเนาะฝนไม่ตกยอดผักหวานก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มันก็ผอมอย่างนี้แหละค่ะมันก็ผอมๆอย่างนี้เนาะใช่เพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติมันก็จะเป็นใบใหญ่มนสวยอันนี้มันถ้าฝนตกนี่ใบมันสิใหญ่กว่านี้บ่คะยอดมันจะใหญ่โตกว่านี้ใหญ่ใบใหญ่ต้นอวบนี่ลำมันจะอวบค่ะผักหวานน้าติ๋มมันคือบ่สุกเนาะเพราะว่ามันเป็นเบี้ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละตามรากมันขยายไปเรื่อยมันขยายของมันเองบอกคะถ้ามันมีต้นใหญ่มันใช้ต้นใหญ่มันมีบอกคะโอ้อันนี้ต้นน้อยมันใหญ่สุดก็จะประมาณนี้ใหญ่สุดไม่มีใหญ่กว่านี้นะคะบอกคะใหญ่สุดก็จะประมาณนี้แหละค่ะนึกว่าสิใส่ขั้นใดขึ้นเอาไม่ใช่แล้วเขาก็โน้มลงมาสิค่ะไม่มีว่าจะได้ปีนบันไดค่ะโอ้คำนี้ปีนมาเก็บผู้เดียวเก็บสบายสบายป่ะไปเบิ่งทางนู้นเนาะอันนี้เพิ่นว่ายังบ่หลายค่ะพี่น้องคะเพิ่นว่ายังมีหม่องหลายกว่านี่350บาทก็ยังอยู่เหมือนเดิมหลายปีแล้วนะไม่ใช่ว่าปีนี้นะอันนี้ค่ะบ่หลายปีแล้วแต่ของธรรมชาตินะมันขึ้นเองงามเนาะนี่ของธรรมชาติมาดูมันมีต้นไม้ที่ว่ามีเลยยิ่งสวยโอ้มันพิงอยู่น้ำกันกับต้นกุ๋งนี่ถ้ามีที่เขาพิงขึ้นมาได้เลยโอ้ก็จะเพิ่มเกลือของมันเลยโอ้มเป็นแบบนี้เนาะของธรรมชาตินี่เนาะจ้าเห็นไหมมันพิงกันกับต้นกุ๋งใช่มันจะมีอันนั้นติ๋มเก็บมาจากปีแล้วคะ
เก็บมา5-6 ปีแล้ว5-6 ปีแล้วจ้ะที่มาเฝ้าป่าแต่ก่อนมันก็มันขึ้นของมันอยู่แต่เราไม่ได้เก็บขายมีแต่คนมาเก็บไปขายให้เราอ๋อไปเก็บขายแล้วก็ซื้อเองใช่นอกจากผักหวานแล้วมีอย่างไหนคะอยู่ในป่านี่ค่ะป่านี้มีเห็ดค่ะเห็ดละงอกเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาสิงหาจะเป็นเห็ดละงอกเยอะมากละงอกเยอะมากใช่เดี๋ยวค่อยมาชมกันมาป่าหน้าตีมีกี่ไร่คะ45 ไร่45 ไร่อันนี้อ้อมหัวไปเลยบอกคะไม่ค่ะธรรมชาติเลยค่ะปล่อยเลยแต่แค่เรามีป้ายบอกว่าที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าอ๋อไว้แค่นี้ใช่เขียนป้ายบอกเท่านั้นเองค่ะแล้วน้าติ๋มก็มาบ่อยๆค่ะมาบ่อยเช้าเย็นเช้าเย็นยินสุดก็มาค่ะมีสัญญาณอ่อนๆเต็มกระตาแหละมาชมค่ะมาชมให้มีความสุขใจกันค่ะค่ะค่ะเชิญทุกคนที่เข้าชมมาชมคลิปเล่นนะคะนี่ผักหวานอีหลีค่ะป่าอีหลีค่ะสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันขาดน้ำนะคะขาดน้ำทุกคนดูก็อาจจะต่างมาฝ่ายคิดนั่นนะเด้อโอ้โถ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 ผักหวานอีลีอันนี้ป้าอันนี้มันนี่มันข้างอาหารกระโดแล้วอันนี้อยากกินหนึ่งอยากกินแกงอยากกินทอดผักหวานโอ้สบายเลยอีกสักหน่อยก็เห็ดละโงกออกเห็ดละโงกกับดิเซนแล้วดอกกระเจียวมีบอกค่ะนี่ไม่เคลื่อนเพราะว่ามันไม่มีดินอันที่มันดินไม่ออกไม่ขึ้นเลยได้โอ้ฝนยังไม่ตกฝนยังไม่ตกค่ะถ้าฝนตกมีดอกกระเจียวพร้อมไหมคะค่ะมาชมมาชมโอ้ผักหวานอีลีอันนี้มีแต่ป่าผักหวานค่ะผักหวานไม่ได้ปลูกค่ะขึ้นเองโดยตามธรรมชาติไหน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 โอ้เก็บบ่มดจะคืออันนี้เก็บโซนนี้แล้วก็ไปโซนนั่นถ้าเก็บวันละ2-3 โลนี่บ่มดบ่ค่ะคุณตีมคะมันก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะพ่อมันหลายเนาะมันที่เจ้าก็กว้างหลายกว้างใหญ่ไพศาลมีป่าผักหวานกระโดดคิดจังไรคะจังเก็บป่านี่ไว้คะคิดจังไรคะเพราะว่าคนที่เกี่ยวเขาไม่ทำเสียนะคะเขาจะมารักษาธรรมชาติอ๋ออันนี้เอาเอิ้นบอกคนขี้เกียจบอกคะใช่คนขี้เกียจเลยคะไม่ทำลายไม่ปลูกอ้อยไม่ปลูกมันก็ขี้เกียจแล้วค่ะอันนี้แค่มาเก็บความสุขช่วงที่มันออกเป็นระยะปีละครั้งค่ะโอ้เหรอคะปีนึงก็จะออกไปประมาณครั้งนึงครั้งนึงก็เก็บเป็น10หนหมดแล้วคนขี้เกียจแต่ฉลาดนะคะเก็บความขี้เกียจเป็นเงินเป็นทองเก็บผักหวานแล้วไปเก็บเห็ดละโงกเห็ดปวกอะไรออกอยู่ป่ะคะออกอยู่ค่ะแต่ไม่เยอะแต่ไม่เยอะเห็ดละโงกจะออกเยอะนะคะเวลาเห็ดละโงกออกก็สิบอกคุณยายแดงด้วยนะคะคุณยายแดงจะมาเก็บด้วยค่ะมื้อนี้คุณยายแดงก็มาเก็บผักหวานค่ะตั้งหวักกระต่ายเลยดีต้นนี้มันคือมีตั้งผักหวานอีนี่อันนี้โอ้ยโทษโทษมันคือบดีปลูกเนี่ยคือเพิ่นละปลูกเนี่ยแค่ผักหวานเพิ่นมาขึ้นตามธรรมชาติสั่งบุญเนาะอันนี้เป็นบุญของเจ้าน้องนาติมเนาะบุญเยอะวันนี้ก็จะฝากคุณน้าแดงไปทำถวายเพลงโอ้ค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะธรรมรามนนท์ศรีวิไลนะคะวันนี้ค่ะมื้อนี้คุณยายแดงศรีฤทธิ์อันขอบุญน้ำคุณอันน้าติ๋มเด้อจะไปแกงเพนใช่จะให้เยอะๆเลยสาธุค่ะจะได้กินด้วยค่ะรอพาถอยจากพระหรือว่าจะพระฉันก่อนแล้วเราคุณยายแดงได้กินแน่ค่ะคุณยายแดงไปเพนค่ะจะเอาผักหวานไปแกงเพนค่ะพี่น้องคะป้าจิตุมาเก็บผักหวานได้ผักหวานเมื่อแกงเพนพร้อมค่ะพี่น้องคะโทษโทษบุญหลายบุญหลายขายคู่มือมือละ2-3 โลนี่ขายมาจากเดือนแล้วคะเดือนกุมภาค่ะกุมภามีนาเมษา3 เดือนค่ะขาย3 เดือนบอกค่ะอันนี้ค่ะเพิ่งขายมา3 เดือนค่ะมันจะเก็บขายได้จนถึงพฤษภาแล้วเราก็หยุดน้ำฝนลงแล้วมันก็ไม่อร่อยมันจะไม่หอมมันก็จะเป็นธรรมชาติก็ทิ้งมันไปเลยให้มันออกเป็นใบเก๋เลยถ้าถึงหน้าฝนเขาก็ทิ้งมันไปเลยใช่พฤษภาไม่ถุนาไม่กินผักหวานกันแล้วค่ะมันไม่อร่อยมันบ่หอมจ้าเขาจะกินแค่กุมภามีนาเมษาแค่นี้นะคะมันออกเดือน3-4 เดือนก็ขายได้จักหมื่นค่ะปีหนึ่งประมาณค่ะประมาณเบิ่งนู้นค่ะประมาณบ่ค่ะประมาณ2-3 หมื่นนี่แหละเพราะของธรรมชาติเนาะเหมือนเราทำนานั่นแหละค่ะ
แต่เราไม่ทำนาเราก็มาเก็บผักหวานอันนี้เราไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างถึงหน้าแล้งมาก็มาเก็บอย่างเดียวแค่มาดูแลรักษาไม่ให้ไฟไม่ให้ไฟเข่าน้ำก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ธรรมชาติอีหลีตัดหญ้าก็มาให้เดินง่ายใช่ไหมค่ะตัดหญ้าตัดหญ้าที่มาดูอ๋อหญ้าหญ้าอันนี้บอกอันหญ้าอันไผ่อันนี้ให้มันเดินง่ายใช่ค่ะต้องเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าพริกหญ้าเพกหญ้าเพกมันเป็นหน่อไม้เพกค่ะให้มันเดินง่ายให้มันย่างง่ายบ่เตะบ่ห้องบ่คาโอ้รักษาแค่นี้รักษาแค่นี้ค่ะนอกนั้นก็เก็บเอาเงินเลยใช่ค่ะตื่นมาได้แต่เงินค่ะได้แต่ตังค์ได้แต่ตังค์อันแฟนคุณน่ะจิ้มกาแฟอันขับรถลงเทพบ่คะขับไปทุกวันอังคารและวันศุกร์ค่ะมีรายได้ทั้ง2อย่างกรุงเทพกันแล้วค่ะวันพุธคุณน่ะจิ้มก็เก็บแต่เงินอยู่อันอยู่ในสวนใช่เราเก็บเงินสิบเงินร้อยเงินสิบเงินร้อยแต่เก็บทุกวันนะคะเดี๋ยวฝนตกก็เก็บเห็ดละโงกอีกเก็บเงินอีกเก็บเงินร้อยเงินพันเหมือนกันเงินหมื่นเหมือนกันโอ้ลูกก็จบแล้วจบแล้วเรียนจบหมดแล้วแท้จริงนะคะเหรอคะโอ้นี่ความถูกที่แท้จริงนะคะแต่ละวันนะคะยายจิ๋มแต่ละวัน6โมงเช้าตอนเย็นก็6โมงเย็นมาหนิบ่คะมาชมป่าค่ะมาเก็บผักหวานเหมือนเดิมถ้าเรามาเล่นที่ป่าเราต้องมาใกล้ๆมันดูได้เพราะว่ามันออกคู่มือมันใหญ่คือมือพวกกมาเลยเนาะเงินทองกระโดดเงินทองอยู่ในป่าค่ะพี่น้องคะเงินทองอยู่ในป่านะคะคุณยายแดงจะขอเก็บดิจากอันดิเก็บต้นใหญ่จะได้ไงนะคะเก็บต้นใหญ่เขาคือเอากระต่ายมาน้ำจ้ะกระต่ายมันบุเอาผ้ากันมาไปเอากระเด้อไปเอากระเด้อเอากระต่ายมาใส่ก็มาเต็มมือแล้วข้าวประเด็นได้ภัยใหญ่หายคะนี่เองก็เป็นบ่ข้าวในกกไม้อยู่อ้าวน้าติ๋มก็เก่งแท้ในห้างหมดเด็กนึกว่าเป็นคุณนายอยู่ซื่อๆอยู่ห้องแอร์ใช่อยู่บ้านก็อยู่เองมาป่าก็อยู่ดินมาป่าก็อยู่ป่าอยู่ได้ทั้งสองอย่างนี่เพิ่นบอกมาสิห้องมาสิบ้านมันเจ้าที่นี่ได้นะเด้ออืมคือไดอันนี้ก็โพดเฮ็ดไข่เป็นกุ้งอันนี้ฮะป้ามักเธอเฮ็ดไข่ค่ะต้องเป็นหน่อยแล้วขนาดเป็นที่เราไม่ชอบมาห้ากันค่ะวันนี้หาเวลาห้าชิ้นเนื้อไปเล่นติดป่าเลยค่ะบอกถ้าหนาฝนนี้ห้องอันนี้มีน้ำบอกคะมีค่ะน้ำเยอะแล้วก็ลงไปที่วังดูนค่ะปลาก็เยอะโอ้แต่ท่านวังดูนหน้าแรงมันมีอย่างเลยเนาะแล้วห้องมันจะกู้ผักหวานโอ้มีแต่ผักหวานอันนี้แม่เมื่อไหร่มีคนละงกปลาให้ละงกบอกอันนี้เก็บมือแรกครั้งแรกที่ใส่มะพร้าวป่านะก็ขายลูกละ300นะเด็กขายลูกละ300นะบ่ทำลูกละ300เห็นเนาะขายมาขายง่ายบ่ส่งเข้าละ3,000ส่งแรงละ3,000ป้าเข้าละ3,000แรงละ3,000มันเก็บเพราะว่ามันใหญ่เร็วเนาะอันนี้ก็ผักหวานเก็บนี่บ่คะขอเก็บเบิ่งนี่นะผักหวานนี่อันนี้ที่กองลงเรียกที่บ่อใช่น้องลงมาบ่อค่ะรีเอาเลยบ่คะจ้ะหักหักเท้าเลยเอาเลยเนาะจ้ะบ่ต้องแย่มันตายเนาะค่ะน้องอีกก่อนน้องอีกก่อนกลัวมันหักโอ้โหโอ้เดี๋ยวต้องแย่มันตายเนาะใช่นี่ค่ะพี่น้องขาคุณยายแดงเก็บได้ค่ะผักหวานธรรมชาติมันอยู่ในต้นไม้นี่นะนี่นะแม่นเบิดอันนี้มันบ่นี่แม่นต้นหญ้าธรรมดาเด้ค่ะบ่แม่นต้นไม้ธรรมดามีผักหวานเลยค่ะจุ่มนี่ก็มีตั้งว่า 4-5 ต้นพุ่นนะจนแก่บ่แล้วพอ1บ่แล้วนะเจมมันก็1บ่แล้วมันเป็นผักนึ่งแล้วนอกจากเอามาแกงแล้วเอามาหนึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องคะถ้ามันแก่พอหามๆเนี่ยเขาก็เอามาหนึ่งกินเป็นผักแต่ถ้าคนภาคกลางเขาเอาไปกินดิบนะคะมาดิบเขาไปจิ้มแก่วเลยแก่วนี่ก็มีคนภาคกลางมาเขาก็จิ้มแก่วเด็ดเลยเวลาเขาเด็ดแล้วเขาก็กินไปด้วยนี่เขามาเก็บมือนะคนภาคกลางเขาเห็นเขาจิ้มแก่วกินดิบๆเลยอร่อยอร่อยอร่อยเขาว่าไม่อร่อยผักหวานอร่อยไม่เหมือนที่อื่นนภพรกลับไปวันนั้นเขาก็เก็บฝากเราโสองกิโลเขากินจิ้มแก้วเลย
ไอเราเคยกินแกงแต่อย่ากินแต่แกงที่จริงจิ้มแจ่วก็ได้ด้วยค่ะเนาะถ้าไม่เก็บมันก็จะเป็นสภาพนี้ปีหน้าโน่นนะถึงจะได้เก็บเพราะว่ามันแก่เลยไม่มีออกถ้าเขาบริบถ้าเขาบริบออกมันจะเป็นสภาพนี้เราเห็นไหมถึงไม่ได้แหละทิ้งเลยทิ้งเลยถ้าเขาบริบหลีกค่ะพี่น้องขาเขาต้องหลีกออกเนาะวิธีเก็บผักหวานยังไงมันโป่งต้องหลีกออกค่ะพี่น้องขาผู้ชำนาญการขายผักหวานมา5ปีแล้วค่ะโอ้มันเลยเป็นหัวเป็นหัวอยู่ตัวใดหลีแห้งป่งตัวใดบุรีบ่ได้เนาะบ่ป่งเลยเวลาเก็บเขาต้องเก็บง่ายต้องหลีนะคะวิธีเก็บผักหวานนะคะไม่ได้หันลูกนี่จะเบื่อก่อนนะเห็นปะมันบริหน่อยได้ชาบาทเขาขายสนิมแล้วนะมีแผนใช่ไหมโอ้โลหนึ่งนะคะโลหนึ่งโลหนึ่งสาธุเก่งจะเชื้อมันจะสิเบิร์ดนี่คือโลหนึ่งนี่คือหลายแผนนี่เนี่ยหน้าเมื่อเกียงและอันนี้เมื่อเกียงไปวัดเลยเนี่ยเนี่ยคือต้องไปเกียงวัดแล้วเออนั่นแหละเอาเมื่อมืดนี่แล้วเอามืดไปตรงนี่แหละพากลับไปส่งเกียงเลยเด้อนติมขาจ้าใครต้องการผักหวานนี่ต้องการเมื่อใดก็ได้เนาะค่ะช่วงนี้เนาะค่ะอยากได้ผักหวานไปขายเอาไปเห็ดบุญเห็ดทานไปแกงในการในงานทุกอย่างต้องการสั่งเลยนะคะค่ะสั่งคุณไอติมโดยตรงเลยค่ะค่ะวันได้ไหนคะเบอร์โทรค่ะนี่เบอร์โทร0879532035จ้ะสั่งสมมุติสิเอามื้ออื่นสั่งมื้อนี้เนาะจ้ะต้องสั่งไว้แต่โดนๆนะคะสั่งเพื่อเราไปเก็บค่ะลักษณะของคืออันนี้แต่นี้ด้วยนี่ร้อยเดียวนะเพื่อนอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะร้อยเดียวอ๋ออายุของพี่น้องคนนี้ประมาณร้อยหนึ่งมันเยอะนะคะถ้าอันเอาอกนี่กิโลถ้าใหญ่อกครึ่งกิโลร้อยหนึ่งโลละ200นะคะผักหวานบ้านสีทนค่ะผักหวานป่าผักหวานบริหดน้ำบริใส่ปุ๋ยค่ะพี่น้องคะเบอร์โทร0879532235คุณณติ๋มเขตนครค่ะเมื่อยๆบอดี้เว้าเลยตอนนะขอบคุณน้าติ๋มหลายๆเด้อพาไปชมสวนสวนป่าธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวเฮ็ดละโง่ออกเพิ่นจะแดงสิมาอีกนะคะจ้าขอบคุณคุณน้าติ๋มมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ